และทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series เล่รักหวังต้องห้ามนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่17กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากผ่านข่าวลือนะฮะของตัวฉุนเฟยและฮองเฮามาได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะฮะจากอิงลั่วอีกแล้วนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าฝ่าบานเนี่ยจะจำอิงลั่วขึ้นใจสุดๆนะฮะและยังมีการเตือนฮองเฮาอีกนะว่าอิงลั่วเนี่ยน่ากลัวมากๆแน่ทุกคนอาจจะมายั่วยวนตัวเองนะฮะเพื่อไต่เต้านะฮะตำแหน่งสนมก็ได้นะฮะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวฝ่าบาทเองเนี่ยจะมองอิงลั่วแบบไหนกันแน่นะฮะทุกคนอะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับสนมโปรดอภัยผมฉันทำงานไม่ดีเองไปคะจะจบไหมเดิมทีก็ไม่ได้หวังว่าข่าวลือนี้จะดึงฮองเฮาลงมาได้แค่ระบายความโกรธแค้นเท่านั้นน่าเสียดายที่ฝ่าบาทยังไม่พบอะไรเลยเอาเพื่อความสะใจแต่เจ้าพูดเรื่องนี้กลับเป็นการเตือนข้าเจ้าว่าฉุนเฟยติดตามฮองเฮาอย่างจงรักภักดีทั้งวันนางตั้งใจจะทำอะไรหม่อมฉันไม่ทราบเพคะความลับนี้ไม่ช้าก็เร็วข้าก็ต้องรู้เอาให้ได้เลยเนาะระวังเถอะแม่นางอิงลั่วบัญชีรายชื่อประจำการเจ้าหารายชื่อเข้าเวรของวันที่10เดือน1นี้ไปทำไมเหรอมีประโยชน์นะแต่ลันชาข้ามีเรื่องจะคุยกับอิงลั่วอ๋อฉะนั้นข้าออกไปก่อนนะไม่ต้องดูแล้ววันที่10เดือน1วันนั้นบุรุษในวังไม่ได้มีเพียงฟาบาทและองครักษ์นี่หมายความว่าอะไรวันที่10เดือน1วันนั้นฟาบาทรงจัดงานเลี้ยงเชื้อพระวงศ์ที่ตำหนักเฉียนชินฟานหวังเป้ยเล่อเป้ยจื่อเชื้อพระวงศ์สี่ลำดับแรกเข้าร่วมงานทั้งหมดเชื้อพระวงศ์เหรอเฮ้ยอิงลั่วหากเป็นอย่างที่เจ้าพูดจริงอามานถูกคนฆ่าคนที่ฆ่าปิดปากนางจะต้องไม่อยากให้ข่าวลือนี้แพร่ออกไปหากเจ้าสืบต่อไปอย่างแรกขอบเขตกว้างเกินไปยากที่จะคัดกรองอย่างที่สองเมื่อถูกจับได้จะตกอยู่ในอันตรายมันจะเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตหรือเปล่าข้าเข้าใจแล้วขอบคุณที่ท่านตื่นอิงลั่วจะยอมแพ้ไม่ได้เลยนายน้อยหากห้องเฮาเป็นอะไรไปท่านจะทำยังไงอย่าท่านกับฮองเฮาผูกพันลึกซึ้งข้ากับท่านพี่ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมันเห็นภาพไงข้าจะต้องสืบหาความจริงให้ได้ไม่เสียดายที่จะแลกด้วยชีวิตหากท่านให้ข้ายอมแพ้นอกเสียจากข้าจะตายโอ้ my god แล้วเจ้าคิดจะทำอะไรในเมื่อจัดงานเลี้ยงที่ตำหนักเฉียนชิงคืนนั้นหากมีคนจากไปจะต้องทิ้งร่องรอยไปแน่ขันที่ที่ประจำการในตำหนักเฉียนชิงคนสนิทข้างกายฝ่าบาทอาจจะจำได้ขอเพียงข้าอดทนตามสื่อจะต้องหาฆาตกรเจอแน่ขันที่ตำหนักเฉียนชิงข้าจะช่วยเจ้าสื่อนายน้อยรับปากข้าห้ามทำอะไรบุ่มบามหากเจ้าไม่ยอมรับปากข้าข้าจะไปบอกฮองเฮาเดี๋ยวนี้ให้พระนางส่งเจ้าออกจากวังได้ข้ารับปากท่านจะไม่ทำอะไรบุ่มบามเด็ดขาดอยากดีแก้มอ่ะเจ้าว่าตอนนี้ฝ่าบาทกำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้ฝ่าบาทอาจจะอ่านสารอยู่ที่ห้องหนังสือของตำหนักยางซินได้ยินมาว่าเกากุ้ยเฟยได้ถวายเทียบเชิญหลังเหมัน
ฝ่าบาททรงมีความสุขมากได้เก็บมันไว้และเปลี่ยนห้องหนังสือเป็นซานซีถังตั้งใจเก็บของหายากล้ำค่าซานซีถังข้าก็อยากจะเห็นห้องเฮาหมิงวี่บรรเลงเพลงให้ข้าฟังหน่อยเพคะยังถือว่ามีข้อดีอยู่นะหมิงอี้เล่นซอไดให้อยากร้องไห้ใช่ถ้าเห็นว่าฮองเฮายิ่งฟังยิ่งเสียพระทัยจะรีบคิดหาวิธีเถอะเห็นไหมก็ต้องมาใช้อิงรั่วเนี่ยเปลี่ยนมูดหน่อยเร็วฮองเฮาฮองเฮาดูทางนั้นสิพี่คะเอาอีกแล้วมาอีกแล้วหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทองเฮาเด็กคนนี้กำเริบเสิบสารเจ้ากลับเห็นเป็นของล้ำค่าโอ้ยตายฝ่าบาททรงเย็นพระทัยก่อนพวกนางอยากทำให้หม่อมฉันมีความสุขจึงตั้งใจเล่นสนุกอิงลั่วหมิงวี่พวกเจ้าออกไปก่อนเถอะเพคะนี่มองตามอิงรั่วสบายมาได้อย่างไรพี่คะเดินไปเดินมาก็มาถึงตำหนักช้างฉุนมาเยี่ยมเจ้าสบายยุ่งมาทั้งวันเหนื่อยแล้วใช่หรือไม่ไปคะหม่อมฉันจะสั่งให้พวกเขาไปเตรียมของว่างให้สบายจริงหรอจริงหรอสบายฮองเฮาก็สวยด้วยกันฟาบาทฮองเฮาไม่สามารถร่วมโต๊ะกับฟาบาทได้นี่เป็นกฎที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ฮองเฮายังคงเหมือนเคยรักษามารยาทไม่เคยล้ำเส้นเออชิงปิดหน้าต่างทั้งหมดกลางคืนลมแรงอย่าให้ฝ่าบาทเป็นหวัดล่ะเฮ้ยค่ะข้ารู้สึกอึดอัดใจเปิดหน้าต่างไว้จะดีกว่าฝ่าบาทภายในการฝ่าบาทร้อนรุ่มหากโดนลมจะประชวนได้ง่ายกว่าไปเถอะไม่ฟังเชื่อเมียสบายหม่อมฉันมองไม่เห็นแล้วไปค่ะบางครั้งข้าไม่อยากออกว่าราชกิจจริงๆขี้เกียจสักวันเถอะหากฟาบาทอยากเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาด
ก็ห้ามเกียจคร้านแม้แต่น้อยไม่เช่นนั้นจะเป็นความผิดของหม่อมฉันข้าไม่อยากออกว่าราชกิจเกี่ยวอะไรกับฮองเฮาด้วยฮองเฮามีหน้าที่ต้องเตือนฝ่าบาทละเลยพระราชกิจแน่นอนว่าต้องเป็นความผิดของฮองเฮายิ่งกว่าแม่นะข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วเจ้าชอบคิดแบบนี้อยู่เรื่อยข้าเลยรู้สึกเหนื่อยแทนเจ้าเลยหม่อมฉันทำให้นักปราชญ์เรียนหนังสือชาวนาทำนาคนงานทำงานพ่อค้าทำการค้าทุกคนล้วนกำลังทำสิ่งที่เขาควรทำหม่อมฉันก็ควรทำหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดไม่มีอะไรต้องเหนื่อยเฮ้ยข้ารู้ดีฮองเฮาใจกว้างยิ่งนักมีเมตตาแม้กระทั่งในตัวเจ้าข้าก็หาข้อเสียไม่เจอข้าก็รู้สึกภูมิใจที่มีฮองเฮาที่มีคุณธรรมอย่างเจ้าสบายชื่นชมหม่อมฉันเช่นนี้หม่อมฉันรู้สึกละอายใจที่ได้รับว้าว3ปีที่ผ่านมาหม่อมฉันมีข้อบกพร่องมากมายทำไมล่ะข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำทุกอย่างได้ดีแน่นอนว่าราชกิจแล้วยังไม่ตื่นหม่อมฉันน้อมส่งฝ่าบาทอ๋อใช่แล้วมีกุ้ยเหรินใกล้จะคลอดแล้วขอให้ฮองเฮาดูแลให้ดีด้วยฝ่าบาทโปรดวางพระทัยหม่อมฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เขาจริงๆก็น่ารักนะว้ายตกใจของเจ้าเนี่ยนี่คือดอกไม้ที่ฮองเฮารักจะปล่อยให้เจ้าทำลายได้ยังไงกันเป็นไรกะข้าคิดเพื่อฮองเฮาอย่างสุดความสามารถแต่พระนางไม่รับน้ำใจเลยสักนิดมีอะไรก็คุยกันดีๆสตรีคลอดลูกล้วนเป็นเรื่องเฉียดตายคนอื่นหลบกันแทบไม่ทันแต่ฮองเฮาจะรับอีกุ้ยเหรินเข้าตำหนักฉางชุนนี่ไม่ใช่การหาเรื่องใส่ตัวหรือพอแล้วอีกุ้ยเหรินเป็นคนดีฟ้าคุ้มครองไม่เป็นอะไรหรอกได้ต่อให้คลอดอย่างราบรื่นแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้านายเราด้วยเจ้านายรีบร้อนเช่นนี้หากเกิดเรื่องขึ้นมาคนที่สวยคนแรกก็เป็นบ่าวอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วตีโพยตีพายฟามาสั่งมาหรือเปล่าอีกุ้ยเหรินอิงลู่มาเร็วนี่คือเสื้อผ้าที่หม่อมฉันทำให้องค์ชายน้อยยังไม่รู้ว่าในท้องนี้เป็นองค์ชายน้อยหรือองค์หญิงน้อยไม่ว่าจะเป็นองค์ชายน้อยหรือองค์หญิงน้อยก็ใช้ได้เพคะอิงลู่ขอบคุณนะใช่แล้วให้เจ้าชิมของอย่างนึงกุ้ยเหรินนี่คือแม่นางอิงลั่วกุ้ยเหรินของเราตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็ชอบทานหวานเป็นพิเศษยังกินแป้งอบร้อนๆทั้งวันวันหนึ่งกิน3แผ่นแน่น่ากลัวมากเลยกุ้ยเหรินจะดูค่ะสิอ้วนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าของหวานทำให้อ้วนง่ายจริงๆอาหารร้อนๆก็จะลวกคอได้ง่ายนั่นแหละกุ้ยเหรินท่านต้องระวังให้มากหน่อยนะอิงลั่วอันนี้
คือไห่เซิงเปาเอ๋อซือเค่อเป็นของว่านที่บ้านเกิดข้าคิดว่าหลังจากเข้าวังแล้วจะไม่ได้กินแป้งอบนี้อีกคิดไม่ถึงว่าห้องพระเครื่องต้นมีพ่อครัวมาใหม่แป้งอบที่ทำออกมาทั้งหอมทั้งกรอบจะลองชิมดูสิอิงลั่วดราม่าเลยมีอะไรหรือเปล่าคิดถึงบ้านหรือเปล่าไม่มีอะไรเพคะฮองเฮาหม่อมฉันคิดว่าฮองเฮาไม่ควรพาอีกุ้ยเหรินมาที่ตำหนักฉางชุนทำไมถึงพูดเช่นนี้เอาคิดเหมือนหมิงอี้เหรอหมิงอี้พูดถูกอีกุ้ยเหรินใกล้จะคลอดแล้วเป็นกังวลมากมายมื้อไหนเสวยเยอะไปมื้อไหนเสวยน้อยไปได้รับการดูแลไม่ดีกลับจะโทษฮองเฮาได้อิงลั่วก่อนหน้านี้จะช่วยอีกุ้ยเหรินตั้งหลายครั้งทำไมวันนี้ถึงพูดเช่นนี้หม่อมฉันคิดว่าไม่กลัวเกิดเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าจะก่อเรื่องจะหมายความว่าข้ารับอีกุ้ยเหรินมาตำหนักฉางชุนคือการก่อเรื่องหม่อมฉันโง่เขลาฮองเฮาโปรดอภัยหลังรู้จักตัวอักษรนี้ไหมไม่รู้จักเพคะล่างซ้ายมีตัวโคบนขวามีหนึ่งมือนี่คือต้นกำเนิดตัวอักษรจ้วนตัวหลังวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่นี้มีนางสนมและนางกำนันนับไม่ถ้วนข้าเป็นประมุขของนางสนมทั้งหลายเป็นร่มของตำหนักทั้งหกมีหน้าที่และราชกรณียกิจปกป้องสตรีในวังแต่ว่าพวกนางมาแย่งชิงฝ่าบาทกับฮองเฮานะเพคะพวกนางจากท่านแม่ท่านพ่อและครอบครัวถูกขังไว้ในวังลึกตลอดชีวิตก็น่าสงสารพอแล้วหากข้ามีใจอิจฉาริษยาต่อสู้กับคนต่างพวกในวังมีบ่าวเอาอย่างเจ้านายต้องไม่เป็นระเบียบแน่นอนแม้ว่าพลังของข้าจะน้อยแต่ข้าเชื่อว่าอย่างไรก็จะให้ความอบอุ่นกับพวกนางได้บ้างตอนที่พวกนางเศร้าโศกเสียใจจะไม่ถึงกับร้องไห้ไร้หนทางอิงลั่วเจ้าต้องจำไว้ข้าเป็นฮองเฮาก่อนถึงจะเป็นสตรีเหมือนต้องทำหน้าที่ก่อนความรับผิดชอบอยู่ในทุกอย่างขอบคุณอิงลั่วทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่ง่ายจะต้องพยายามเต็มที่ช่วยคนที่สามารถช่วยได้เข้าใจไหมโอ้ตายน้ำตาแตกเลยอิงลั่วเจ้าเป็นอะไรไปอิงลั่วฮองเฮาหม่อมฉันมีพี่สาวคนนึงเมื่อครู่ท่าทางของฮองเฮาที่พูดกับหม่อมฉันเหมือนกับท่าทางที่ท่านพี่สอนหม่อมฉันเมื่อตอนเด็กยิ่งนักฮองเฮาโปรดอภัยหม่อมฉันแค่รู้สึกว่าฮองเฮาก็เหมือนกับพี่สาวหม่อมฉันต่างเป็นคนจิตใจดีสวรรค์จะต้องคุ้มครองฮองเฮาตายแล้วอิงลั่วจะได้เป็นน้องสาวของเฮาปะเนี่ยอิงลั่ววันนี้ข้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าก็เพราะอยากให้เจ้าช่วยข้าเรื่องนึงฮองเฮาอยากให้หม่อมฉันช่วยอะไรเพคะข้าต้องไปไหว้พระที่อุทยานช่างชุนกับไทเฮาเออฉิงไปกับข้าด้วยดังนั้นข้าอยากมอบตำหนักช่างชุนให้เจ้าดูแลฮองเฮาหม่อมฉันรับหน้าที่สำคัญนี้ไม่ไหวหมิงอี้ติดตามข้ามาหลายปีผูกพันลึกซึ้งแต่นางเป็นคนใจร้อนข้าอยากให้เจ้าช่วยข้าเฝ้าตำหนักช่างชุนให้ดีหม่อมฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพคะตายแล้ว
ภารกิจสำคัญจะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นยังเหลืออีกครึ่งเดือนกว่าอุ๋ยกุ้ยเรินจะคลอดข้าจะรีบกลับมาให้ทันนางคลอดโอ้ยเรากลัวมีเรื่องอ่ะของเราไม่อยู่อีกุ้ยเหลินมาอยู่ในตำแหน่งอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนในตำหนักฉังชุนต้องฟังคำสั่งของข้าพี่หมิงวี่ตอนที่ฮองเฮาไปได้พูดไว้ชัดเจนให้พวกเราฟังเองล้วพี่หมิงวี่รับใช้อยู่ข้างกายฮองเฮามาหลายปีย่อมต้องฟังนางอยู่แล้วจะให้พวกเจ้ากำเริบเสิร์ฟสารหรือใครจะเป็นคนตัดสินไม่สำคัญที่สำคัญคือตอนที่ฮองเฮาไม่อยู่ต้องเฝ้าตำหนักฉางชุนไว้ให้ดียังต้องให้เจ้าพูดอีกหรือข้าทำอยู่แล้วหมิงวี่ทำเช่นนี้ได้อย่างไรเป็นความประสงค์ของฮองเฮาอิงลั่วเมื่อครู่ทำไมเจ้าไม่พูดอะไรเลยหมิงวี่รู้จักตำหนักฉางชุนมากกว่าข้าทุกคนจะเชื่อฟังนางข้าพูดอะไรและสำคัญเหรอในเมื่อไม่มีใครฟังทำไมข้าต้องพูดให้เปลืองแรงด้วยที่จริงขอเพียงอีกุ้ยเหรินปลอดภัยส่วนเรื่องอื่นใครเป็นคนตัดสินจะเกี่ยวอะไรกันล่ะเอ๊ะแม่นมและหมอตำแยที่กรมวังเชิญมาจัดการเรียบร้อยหรือยังอีกหลายวันกว่าอีกุ้ยเหรินจะคลอดทำไมถึงรีบร้อนนักก็แค่ฮองเฮาไปกระทันหันทุกเรื่องระวังหน่อยจะดีกว่าอ๋ออย่าคิดว่าฮองเฮาไม่อยู่พวกเจ้าก็จะขี้เกียจได้ไปช่วยจันจูไปรดน้ำต้นไม้หัวพวกเปลี่ยนดอกไม้ในห้องซะหมาเน่าเมื่ออะไรอยู่ไปถูพื้นซะโอ้โหแล้วก็พวกเจ้าสามคนไปตากที่นอนหน่อยจำได้หมดหรือยังเจ้าค่ะอ่ะเอาให้เต็มที่เลยจ้ะหนึ่งอี้กุ้ยเหรินจะคลอดแล้วรีบเชิญหมอตำแยมาเห็นไหมเร็วเห็นไหมหัวพวกรีบไปตามหมอตำแยเจ้าค่ะจันจูฮะจันจูเจ้าค่ะไปเตรียมของที่ต้องใช้อีกเดี๋ยวต้องใช้อะไรหรอกันไกน้ำร้อนอย่างอื่นจะไปถามหมอตำแยก็ได้อ๋อไปช่วยบอกแม่นมรอรับคำสั่งเจ้าค่ะพวกเจ้าสองคนเอาอ่างน้ำมาเจ้าค่ะเจ้าไปเอาผ้ามาข้างในไม่ต้องการเจ้ารีบไปต้มน้ำแกงสงหมิงอุ้ยไม่มีปัญหาจริงๆเหรอข้ารับใช้ฮองเฮามาหลายปีเห็นองค์ชายรองเกิดมากับตายังสู้เจ้าไม่ได้อีกหรือไปต้มน้ำแกงเดี๋ยวนี้นี่ทุกคนเวลามั่นใจอะไรแปลกๆเนี่ยน่ากลัวนะหรือว่านี่สายคุ้ยเฟยหรอส่งข่าวด่วนมาวีกุ้ยเหรินเจ็บท้องกระทันหันใกล้จะคลอดแล้วยังเหลืออีกครึ่งเดือนกว่าไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนี้จะพูดให้แม่นยำได้อย่างไรเพคะหยุดร้องได้แล้วจะทำอะไรกันเฮาไม่อยู่ในวังข้าสูงสุดในตำหนักทั้ง6ก็ย่อมต้องไปดูแลสักหน่อยว้าแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วจ้ะเจ้าอ้วนคนนี้เดี๋ยวร้องจนถึงแม่นางขี้อายเอวบางดั่งต้นหลิวแล้วจะทำอย่างไรกุ้ยเหรินจ้าออกแรงไปคะยังไม่ได้ไปเอาน้ำมาอีกกุ้ยเหรินเป็นยังไงบ้างออกแรงอีกใกล้แล้วใกล้แล้วไปคะใกล้แล้วน้ำแล้วน้ำน้ำล่ะน้ำน้ำน้ำ
น้ำเลยคือหลนถือให้ดีนะน้ำอีกหน่อยแรงอีกหน่อยเพคะข้าส่งเข้าไปก็พอแล้วจะไปซักเสื้อผ้าของเธอด้านหลังอย่ามาขวางหูขวางตาเอ้าหมิงเป็นไรเนี่ยน้ำล่ะทำไมไม่มาอีกเนี่ยออกแรงหน่อยหมิงเป็นไรวะคือเดี๋ยวออกแรงหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วเพคะออกแรงอีกใกล้จะเห็นศีรษะแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วข้าอีกออกแรงอีกเพคะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วถึงแล้วออกมาแล้วใกล้เสร็จแล้วออกอีกหน่อยออกแรงออกแรงเพคะโอ้ตาย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 แรงเสียงเด็กมาแล้วเสียงเด็กออกมาแล้วไม่ละทำยังไงดีฮะอะไรอะไรเป็นองค์ชายหรือว่าองค์หญิงอะไรอ่ะเป็นองค์ชายน้อยเพคะองค์ชายเด็กคนนี้เร็วเรียบเอาให้ข้าดูหน่อยปีกไม่เหลือนี่มีอะไรพี่หมิงพี่ถ้าสนมกล้วยเฟยเสด็จมาตำหนักฉางชุนในเวลานี้นะข้าจะดูแลปีกกล้วยเหลือนให้ดีกล้วยเฟยมาแล้วย้ายพวกนางพวกองชายน้อยเด็ดขาดฉันถวายบังคมพระสนมแปลว่าได้ยินว่าอีกุ้ยเหรินจะคลอดแล้วแต่ฮองเฮาก็ไม่อยู่ในวังอีกข้าในฐานะกุ้ยเฟยก็ต้องเป็นห่วงแทนอยู่แล้วพระสนมปลดรออยู่ที่ตำหนักกลางผมฉันจะดินน้ำชาให้ไม่ต้องนะข้าจะเข้าไปดูเองพระสนมกุ้ยเฟยในห้องคลอดสกปรกเข้าไปไม่ได้นะเพคะพระสนมกุ้ยเฟยพระสนมกุ้ยเฟยพระสนมเข้าไปไม่ได้นะเพคะโอ้ยเด็กเป็นอะไรอ่ะพระสนมกุ้ยเฟยพระสนมเข้าไปไม่ได้นะเพคะพระสนมกุ้ยเฟย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 ท่านเข้าไปไม่ได้พระสนมกุ้ยเฟยกลับไปพระสนมกุ้ยเฟยผีกุ้ยเหรินเด็กคนนี้เขาถวายบังคมพระสนมกุ้ยเฟยพระสนมอุ้มมาให้ข้าดูหน่อยพระสนมอุ๋ยกุ้ยเหรินดวงตาขององค์ชายน้อยเป็นสีเหลืองทองทั้งตัวยิ่งเหลืองจนน่ากลัวหมอฉันทำคลอดมาตั้งมากมายไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อนเจ้าพูดเลวไหลเอาลูกมาให้กุ้ยเหรินเอามาให้กุ้ยเหรินตามกฎของในวังหากประสูติเนตรสีเหลืองจะเก็บไว้ไม่ได้แน่นอนกุ้ยเหรินเอ้ยเดินได้ให้กำเนิดแดนสีเหลืองก็คือนักโทษของต้าชิงไม่ต้องใครกล้าช่วยกุ้ยเดินตายแล้วหงเฮาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะพระสนมจริงหรือจริงแน่นอนพี่คะไปสิไปวีกุ้ยเหรินให้กำเนิดเนตรสีเหลืองคนหนึ่งดูเหมือนว่าหมากของเราจะเล่นได้ไม่จบแล้วเนตรสีเหลืองเหรออืมไปเถอะไปดูกันแต่มันคือกฎต้องห้ามจริงๆเนาะเนตรสีเหลืองวีหูเมื่อครูจะบอกว่าเกากุ้ยเฟยไปก่อนแล้วเหรออืมกุ้ยเฟยจะต้องจัดการตามกฎของวังพระสนมพวกเรารีบไปช่วยกันเถอะช้าก่อนอยู่ดีๆวีกุ้ยเหรินจะให้กำเนิดเนตรสีเหลืองได้อย่างไรน้องหญิงจะหมายความว่ายังไงนะเกากุ้ยเฟยใช้อำนาจบาดใหญ่ทำไมพวกเราไม่ให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับนางเจ้าคิดจะทำอะไร
ี่อยากทำด้วยถ้ามีเรื่องอื่นที่ต้องทำรบกวนท่านพี่ไปตำหนักอย่างซินก่อนพวกเราไม่ต้องยุ่งแล้วจริงๆหรอจะยุ่งอย่างไรแน่จริงจะก็เข้าไปเองสิเจ้าห้ามเข้าไปเจ้าไม่ได้ยินเสียงข้างในหรือมีกุ้ยเดินให้กำเนิดแน่สีเหลืองกุ้ยไฟจัดการตามกฎวังใครก็ห้ามไม่ได้เจ้าหาเรื่องเองอย่าทำเราเดือดร้อนเลยนี่ตกแล้วเจ้าบ้าไปแล้วอิงลั่วมีอะไรก็พูดกันดีๆคนที่พูดภาษาคนไม่เป็นมีเหตุผลอะไรต้องให้พูดข้าจะบอกให้สองวันนี้ที่ฮองเฮาออกจากวังท่านวางอำนาจบาดใหญ่ข้าก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะอยากให้อีกุ้ยเหรินดูแลคันให้สบายไม่ใช่เพราะข้ากลัวท่านอีกุ้ยเหรินและองค์ชายข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายในเมื่อท่านไม่ยุ่งก็ไปให้พ้นอิงลั่วเรื่องนี้จะยุ่งไม่ได้หรอกหากยุ่งกับแน่สีเหลืองก็จะเป็นศัตรูต่อกฎของบรรพชนจะทำให้ของเขาเดือดร้อนตอบอีกไหมของเขากำชับไว้แล้วต้องปกป้องอีกุ้ยเหรินข้ายอมรับแค่ข้อนี้ใครก็โอ้อวดเป็นทั้งนั้นต้องมีความสามารถด้วยอิงลั่วเจ้าจะไปไหนข้าจะดูสิว่าเจ้าจะจัดการอย่างไรอิงลั่วอิงลั่วจะมีวิธีหรือไม่เกิดอะไรขึ้นมาเขาโดนกุ้ยไฟเขาโดนท่านปล่อยลูกเขาไปเถอะปล่อยข้านะท่านปล่อยขอให้ท่านเห็นเกียรติหน้าของห้องเฮาเรียกโปรดเมตตาด้วยค่ะลงมือได้ฝังทั้งเป็นเลยเหรอที่เป็นศัตรูกับข้าจะมีจุดจบอย่างไรโอ้ my god โอ้ my god ฟังต่อไปเด็กไตข้านะไตข้าไม่ขนมก้อยไฟขอร้องเธอละงานเลี้ยงลิ้นจี่วันนั้นเจ้าภูมิใจมากไม่ใช่หรือผมชื่นผิดทำไมตอนนี้มาขอร้องข้าอีกแล้วพระสนมกุ้ยไฟจะจัดการข้าอย่างไรก็ได้ลูกข้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระสนมได้ปลอดภัยไปแล้วอ่ะพระสนมที่คลอดเนตรสีเหลืองก็ต้องตายไปพร้อมกันข้าจะมอบรางวัลให้เจ้าให้เจ้ากับองค์ชายของเจ้าเดินทางไปด้วยกันหยุดนะรั่วมาแล้วเล็กไปครูข้ายังคิดถึงเจ้าอยู่ก็มาเองถึงที่เลยทำไมกลัวว่าระหว่างทางพวกเขาแม่ลูกจะเหงาเกินไปอยากไปกับพวกเขางั้นเหรอที่นี่คือตำหนักช้างชุดท่านจะมาก่อเรื่องที่นี่ไม่ได้วีกุ้ยเหรินให้กำเนิดแน่สีเหลืองอันตรายต่อชะตาราชวงศ์ชิงแน่นอนว่าต้องรีบจัดการรัศนมของเราแค่ปฏิบัติตามกฎทำหน้าที่แทนสวรรค์จะใช่เนตรสีเหลืองหรือไม่พระสนมกุ้ยเฟยไม่ใช่ผู้ตัดสินต้องรอฮองเฮากลับมาจัดการเกิดมาพร้อมกับเนตรสีเหลืองใครเคยเห็นเด็กแบบนี้กันแม้ว่าฮองเฮาอยู่เพื่อรักษาไว้ไม่ได้แต่เจ้าเป็นแค่นางกำนันตัวเล็กๆพยายามปกป้องเขาอย่างเต็มที่ที่นี่มีเจตนาอะไรกันแน่ทหารมัดตัวนางเอาไว้โอ้ยฉุนไฟไปไหนเนี่ยพวกเจ้าเย็นนิ่งอยู่ทำไมหลีกไปหลีกไปพวกเจ้าเย็นนิ่งอยู่ทำไมลืมไปแล้วหรอว่าฮองเฮาสั่งไว้ว่ายังไงวันนี้หากอีกุ้ยเหรินและองค์ชายห้าเกิดเรื่องพวกเราก็ไม่มีใครรอดหรอกยังไม่รีบมาอีกมา
มันนี่จะทำอะไรแต่ละคนล่วงเกินเบื้องบนจะก่อกบฏกันหรือมาอิงล้วงหันมาถึงแม้พวกเราจะเป็นคนรับใช้แต่ทั้งหมดเป็นตัวแทนของตำหนักฉางชุนวันนี้พวกเจ้าถอยไปครึ่งก้าวไม่เพียงทำให้ฮองเฮาเสื่อมเสียทั้งหวังต้องห้ามจะหัวเราะยักตำแหน่งฉางชุนว่าอ่อนแอรังแกได้นับจากนี้ไปดูสิว่าใครจะเคารพพวกเจ้าอีกฮองเฮาเป็นเจ้าตำหนักทั้งหกต้องปฏิบัติตามกฎวังหากพระนางไม่ทำเช่นนี้ก็เท่ากับหาเรื่องบรรพบุรุษสุนัขรับใช้อย่างพวกเจ้าเชื่อคำหลอกลวงของเจ้าเด็กที่อยู่ตรงนี้รู้ไหมว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเจ้านะแต่ละคนแต่ละคนแต่มันน่ากลัวจริงนะจะต้องหัวหลุดตามนางไปด้วยนะพวกเจ้าอย่าไปฟังคำพูดของอิงลวดก่อนหน้านี้ฮองเฮากำชับให้บอกป้องอีกุ้ยหลินแต่พระนางไม่ได้บอกว่าต้องบอกป้องเด็กคนนี้ใช่เดี๋ยวพระนางกลับมาไม่แน่อาจจะต้องเสียใจภายหลังพี่หมิงอี้พระถูกหากฮองเฮากลับมาอาจจะลงโทษพวกเราก็ได้ยังไม่ได้ออกไปอีกตราประทับของฮองเฮาอยู่ที่นี่ใครกล้าถอยหลังมาแต่ก้าวเดียวนี่เอาฝ่าบาทมาเลยเหรอผู้ที่เห็นตราประทับนี้ก็เหมือนได้พบฮองเฮาองค์ชายฮะมีปัญหาหรือไม่จะจัดการอีกุ้ยหลินอย่างไรต้องรอพระราชองค์การจากฮองเฮาไม่ว่าใครก็ห้ามทำตามอำเภอใจเจ้าฟาบาทเสด็จมาเลยมาปล่อยคิวฟาบาทแล้วหม่อมฉันถวายบังคมฟาบาทฟาบาทจะเรื่องอะไรขึ้นฟาบาทฟาบาทองค์ชายฟาบาทองค์ชายน้อยมีเนตรสีเหลืองตั้งแต่เกิดทั้งตัวเป็นสีเหลืองแดงฮองเฮาไม่อยู่ในวังหม่อมฉันปฏิบัติตามกฎกำลังจะจัดการพวกเขาแม่ลูกแต่ใครจะคิดว่าทุกคนในตำหนักฉางชุนกลับขัดขวางอย่างโจ่งแจ้งฟาบาหม่อมฉันไม่กล้าขัดขวางกุ้ยเฟยเพียงแต่ก่อนที่ฮองเฮาจะออกจากวังได้กำชับเหล่าบ่าวรับใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าต้องปกป้องอีกุ้ยเหรินก่อนที่ฮองเฮาจะกลับวังใครก็ห้ามจัดการตามอำเภอใจยิ่งไปกว่านั้นองค์ชายน้อยมีปัญหาหรือไม่จะตัดสินด้วยตาเปล่าได้ยังไงยังไงก็ต้องให้หมอหลวงรักษาสิเพคะการกระทำของพระสนมอาจจะเป็นการรีบร้อนเกินไปฟาบาทใต้ลากว้างใหญ่มีสิ่งไม่คาดคิดบางทีเนตรสีเหลืองขององค์ชายอาจเป็นเพียงโรคประหลาดก็ได้ฟาบาทพระองค์ต้องป่วยเป็นโรคประหลาดแน่ขอร้องฟาบาทขอร้องฟาบาทได้รักษาโรคให้องค์ชายด้วยฟาบาทพี่พญาค่าเรียกหมอหลวงมาตรวจพญาค่าขอพระชัยฟาบาทขอพระชัยฟาบาทบีบหัวใจมากเหตุการณ์เนี้ยกุ้ยหลันกุ้ยหลันไม่เป็นไรแล้วไปคะกระหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทองค์ชายป่วยหรือไม่กระหม่อมรักษาโรคดีซ่านในเด็กมาไม่น้อยจะไม่เคยเห็นใครสักคนที่แม้แต่รูม่านตาก็เป็นสีเหลืองไม่ได้นะผู้ช่วยจางรักษาไม่ได้จริงๆเหรอนี่ไม่ใช่โรคย่อมไม่สามารถรักษาได้ในใต้ล่านี้ไม่มีทารกคนใดที่เกิดมาเช่นนี้แล้วล่ะไอ้หลานฝ่าบาทเอาชายน้อยไม่ได้ป่วยฝ่าบาทได้เผาช่วยเอาชายน้อยด้วยเพคะได้เผาช่วยเอาชายน้อยด้วยเพคะทำไงอ่ะประคองหลวงกุ้ยเหรินออกไปหลานฝ่าบาทไปเถอะหลานช่วยเอาชายน้อยด้วยเพคะฝ่าบาทหลานฝ่าบาทคือลูกไม้ค่ะคือลูกไม้ค่ะฟาบาท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 พระองค์ทรงได้ยินแล้วฟาบาทหม่อมฉันรู้ว่าในใจของฟาบาทมีความอะไรอาวรณ์แต่หากว่าวันนี้ไม่แก้ไขพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นข่าวที่กุ้ยเหรินของวังต้องห้าม
ให้ประสูติแน่สีเหลืองก็จะแพร่กระจายไปทั่วล่าดังกับปีปีเกรงว่าตอนนั้นผู้คนจะตื่นตระหนกกันไปหมดดังนั้นสาเหตุที่หม่อมชั้นใจดำล้วนทำเพื่อฝ่าบาทเพื่อต้าชิงถึงแม้ว่าผู้คนจะตำหนิก็ไม่เสียดายฝ่าบาทพระองค์ยังทรงลังเลอะไรอีกอีลัวทำอะไรอีกอะฝ่าบาททรงทอดพระเนตรแม้ว่าองค์ชายน้อยจะเหลืองไปทั้งตัวแต่เขาร้องไห้เสียงดังมากฝ่าบาทเขาเป็นคนที่ยังมีชีวิตเขาเชื่อมโยงกับฝ่าบาทด้วยสายโลหิตจะบอกให้จัดการได้ยังไงห้องเฮาแม่ตาเกินไปกระมังแค่นางกำนันตัวเล็กๆก็ให้ท้ายจนเหิมเกริมเจ้านายกำลังพูดอยู่มีที่ให้เจ้าพูดที่ไหนกันส่งเด็กมาเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทเล่าหมอหลวงรับตำแหน่งในวังมาตลอดแม้ว่าฝีมือจะยอดเยี่ยมแต่โรคที่พบก็ไม่ได้มีมากบางทีตอนนี้พวกเขาอาจจะแค่วินิจฉัยผิดไปเหลวไหลข้าที่เป็นถึงหมอหลวงของสำนักหมอหลวงจะไม่รอบรู้เท่านักกำนันตัวเล็กๆอย่างเจ้าทูลฝ่าบาทแม้ว่ากระหม่อมจะเชี่ยวชาญแต่ใต้ล่านี้กว้างใหญ่มีสิ่งไม่คาดคิดอาจมีโรคที่แปลกประหลาดมากมายที่กระหม่อมไม่เคยสัมผัสไม่ใช่เพราะไม่เคยพบจึงปฏิเสธการมีอยู่ผู้ช่วยจางเจ้าเลอะเลือนไปแล้วหรือนี่ผู้ช่วยจางเรื่องที่ตัวเองยังไม่เข้าใจยังกล้ารายงานต่อฝ่าบาทถ้าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆเจ้าจะรับโทษไหวหรือฝ่าบาทเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของต้าชิงอย่าได้เมตตาเด็ดขาดนะเพคะฝ่าบาทอีกุ้ยเหรินทรงลำบากให้กำเนิดองค์ชายห้าองค์ชายน้อยเพิ่งจะลืมตานะเพคะพระสนมในวังหลังมากมายยังกังวลว่าจะไม่มีทายาทอีกหรือหากมีปัญหาก็จะมีตามมาไม่สิ้นสุดฝ่าบาทจะทรงลังเลอีกไม่ได้นอกจากพวกหมอหนุ่มยังมีหมอชาวบ้านเดินทางไปทั่วสารทิศบางทีพวกเขาอาจจะเคยเจอโรคเช่นนี้ฉะนั้นองค์ชายห้าก็จะมีโอกาสรอดชีวิตเจ้าหมายความว่าต้องการให้ฝ่าบาทแบ่งประกาศบอกทั่วใต้ล่าว่าองค์ชายน้อยเกิดมามีเนตรสีเหลืองเรื่องแบบนี้จะให้ประชาชนรู้ไม่ได้นะเพคะเอาละทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่17นั่นเองนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็น EP ที่เดือดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความคิดเยอะมากๆกับการตัดสินใจในเรื่องนี้ของฝ่าบาทนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็เป็นสิ่งต้องห้ามจริงๆนะฮะทุกคนกับการประสูตินะฮะราชโอรสนะฮะที่มีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นศัตรูหรือว่าเป็นกบฏของต้าชิงนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้ถ้าเกิดพูดโดยที่แบบไม่บายแอดนะสิ่งที่ตัวกุ้ยเฟยทำเนี่ยก็ถือว่าถูกตามกฎนะฮะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แบบนางเองเนี่ยอยากกำจัดนะฮะทั้งแม่ทั้งลูกมากๆแน่ทุกคนก็เหมือนกับก็เรียกว่าใจร้อนดีกว่าเออคือแบบไม่ต้องแบบวินิจฉัยไม่ต้องรอรักษาโรคโน่นนี่นั่นนะฮะก็คือใช้กฎอันนี้นะฮะในการจัดการอย่างเดียวนะฮะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการประทะกันนะฮะระหว่างกุ้ยเฟยกับอิงลั่วที่แบบนี่คือใจนี่คือแบบนั่งจิกขาอยู่เลยนะแบบหูอิงลั่วทำไมเธอถึงกล้าขนาดนั้นแน่แล้วนี่อยู่ต่อหน้าฝ่าบาทอ่ะคือแบบกุ้ยเฟยพูดอะไรมานะฮะอิงลั่วก็สวนแบบสวนกันไปสวนกันมาแน่ทุกคนนี่คือนั่งลุ้นอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่าบาทเนี่ยจะตัดสินกับเรื่องนี้ยังไงแน่ทุกคนแล้วเราคิดอยู่แล้วเลยเนี่ยคือแบบวันที่แบบฮองเฮาไม่อยู่เนี่ยยังไงต้องเกิดเรื่องแน่นอนแน่ทุกคนแต่พอแบบเรื่องนี้เนี่ยมันดันมาเกิดในตำหนักของฮองเฮาแน่โอ้โหมันก็เลยยิ่งทำให้เรื่องนี้อาจจะแปดเปื้อนนะฮะกับตัวฮองเฮาก็ได้นะฮะทุกคนแล้วคิดดูสินี่คืออีกุ้ยเหลินที่แบบฮองเฮาเองเนี่ยทนุถนอมนะฮะดูแลมานะฮะทุกคนพอมาเกิดเรื่องอย่างนี้ในวันที่แบบไม่มีฮองเฮาอีกนะฮะฮองเฮากลับมาเนี่ยผ
พูดเลยว่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีเสียใจมากๆแน่นอนนะฮะทุกคนทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อละกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะจะจบไปในทิศทางไหนนะฮะทุกคนแต่นี้ต้องบอกเลยนะยังมีอีกหนึ่งคนนะฮะที่รอเข้ามาในเรื่องนี้อยู่นะฮะนั่นก็คือตัวฉุนเฟยนั่นเองทุกคนคือหลังจากที่รู้เรื่องเนี่ยฉุนเฟยเองนะฮะก็เหมือนจะไปที่ไหนสักแห่งนะฮะทุกคนเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้นะฮะแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับกุ้ยเฟยแน่นอนนะฮะทุกคนต้องบอกเลยนะอาจจะเป็นฮีโร่ของเรื่องนี้ก็ได้นะฮะทุกคนยังไงต้องรอก่อนแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะฮะฉุนเฟยเนี่ยจะมาทันเวลาหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะต้องบอกเลยนะหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะฮะถ้าเกิดที่ไหนมีฉุนเฟยนะฮะที่นั่นเนี่ยชนะทุกที่จริงๆนะฮะทุกคนเอาเป็นว่า EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะครับลูกของตัวอีกุ้ยเหลินเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ